มาดูกีฬารักบี้ประเพณีวชิราวุธวิทยาลัยกับพปลราชวิทยาลัยครั้งที่29เตรียมจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่23ธันวาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไสยค่ะสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยจัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันรักบี้ประเพณีวชิราวุธวิทยาลัยพปรราชวิทยาลัยครั้งที่29ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะคะโดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยพลตำรวจตรีสุทศวัฒน์อารีรัตนนครนายกสมาคมนักเรียนเก่าพปรราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคุณสหพลพลปัดพีผู้จัดการทีมโรงเรียนวชิราวุธและพันตำรวจเอกสุภชัดเปี่ยมมนัสผู้จัดการทีมโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยร่วมแถลงความพร้อมค่ะโดยกีฬารักบี้ประเพณีระหว่าง2โรงเรียน2สถาบันโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์นักเรียนและศิษย์เก่าของทั้ง2สถาบันเลยนะคะภายใต้สโลแกนกตัญญูฝังจิตมหามิตรตลอดกาลงานจะเกิดขึ้นย้ำเลยค่ะสำหรับปีนี้วันที่23ธันวาคมนี้นะคะที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยค่ะเริ่มช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบอกว่ารักบี้ประเพณีระหว่าง2สถาบันนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นเพราะทั้ง2ทีมต่างมีผู้เล่นฝีมือดีมีความแข็งแกร่งและประสบการณ์มากพอๆกันเลยค่ะสำหรับครั้งนี้หวังว่าจะมีความสนุกตื่นเต้นมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะมาดูสถิติค่ะเจอกันมาทั้งหมด28ครั้งเป็นฝากฝั่งวชิราวุธวิทยาลัยชนะไป8ครั้งส่วนพปรราชวิทยาลัยชนะไป18ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็2ทีมเสมอกันมาอีก2ครั้งค่ะ